งานของชาติที่จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากท่านทั้งหลายยังมีอีกมากงานเหล่านี้ล้วนแต่เป็นงานที่ทุกๆคนจะต้องมีส่วนช่วยเหลือเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงของชาติเพื่อให้ชาติของเรามีความสงบสุขขอท่านทั้งหลายจงอย่าได้ประมาทความพร้อมอยู่เสมอที่จะเผชิญต่อภัยทั้งปวงที่จะมีมาซึ่งอาจน่ากลัวยิ่งกว่าภัยธรรมชาติก็ได้ขอท่านทั้งหลายจงช่วยกันภัยอันตรายใดๆอันจะมีมาในภายหน้าดังเช่นบรรพบุรุษของเราได้ฟันฝ่ามาแล้วในอดีตและรักษาความเป็นไทยของชาติไว้ให้ยืนยงพระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2506จะบอกเตรียมเรือด่วนเลยนะมาเร็วให้แจ็คมันเป็นปลื้มมากอ๋อมาใจเย็นใจเย็นเนาะตอนนี้คนไข้เสียเลือดมากนะแจ็คเสียเลือดมากต้องหาเลือดไปภูเก็ตเนาะครับใจเย็นเนาะปะติดต่อที่ภูเก็ตเลยด่วนเลยเนาะคนไข้ต้องการเลือดคุ้มหายากมากพบโอไอซ์ลบนะครับถ้าเกิดว่าที่เขาไม่มีต้องให้เขาประกาศหาเลือดสำรองเลยนะครับช้ามาใจเย็นเนาะเดี๋ยวหมอช่วยอยู่นะช่วยอยู่ครับหมอคะหมอคะเรือยังไม่ได้เลยค่ะพอดีตอนเที่ยงมีคนไข้คันเป็นพิษเรือเพิ่งออกไปส่งคนไข้อยู่อ้าวแล้วทำไงทีนี้จะรีบโทรทุกเบอร์เลยที่มีเลยนะค่ะด่วนเลยค่ะช้าเลือดลดว่าไงบ้างอังกูเก็ตยังหาเลือดอะไรลดไม่ได้เลยค่ะหมอไงช่วยได้เลยช้าใจเย็นก่อนมาใจเย็นใจเย็นขึ้นกับเราไม่เลือดหรือเปล่าเนาะไข้จะมาติดต่อญาติคนที่มีเลือดเนาะมีไหมเหลือเลือดไม่มีไม่ให้โทรพยายามโทรได้เลยไม่แต่ใจเย็นตอนนี้หมอหยุดเลือดแล้วละนะเดี๋ยวต้องส่งไปภูเก็ตครับรถรีเฟอร์เตรียมเลยนะเดี๋ยวหมอส่งเลยเดี๋ยวได้ยังงั้นโทรทุกครับโทรทุกลำเลยนะเครือข่ายที่เรามีทุกลำเลยโทรด่วนเลยพักดีนะใจเย็นนายมีเลือดกรุ๊ปนั้นไม่ใช่หรอเรารู้นะอย่าบอกไม่ใช่ทำไมนายไม่ไปบอกหมอนินเรานายมีทำไมเราต้องให้เลือกกับคนแบบนั้นด้วยแต่เขาเราจะตายนะแจ็คคุณจะเป็นไรนะลุงด้วยนะคะหนูอาจจะช่วยอะไรได้หนูเรียนพยาบาลค่ะอ๋อเหรอปีไหนแล้วล่ะปี4ค่ะเอองั้นดีเลยงั้นขึ้นไปเลยเดี๋ยวจ้าลงมาเดี๋ยวให้ออมไปแทนนะครับไปไปรีบไปหมอคะหมอคะหมอคะเรือยังติดต่อไม่ได้เลยค่ะเอาทำไงดีอ่ะโทรหาใครไม่ติดเลยหรอที่มีเรือตอนนี้พอครับชาเรือพ่มก็ได้ครับหมตาน้อยใส่เรือเล่นแจ้แรง
ต้นอย่างโกรธฉันอยู่อย่าให้แจ็คมันตายฉันตะโกนแล้วต้นทำร้ายเรื่องนั้นมันไม่เกี่ยวกับต้นกับฉันมันเป็นเรื่องของแจ็คมันฉันรู้ว่าต้นเป็นแม่มันหน้าที่ของต้นคือรักลูกของต้นหน้าที่ของฉันก็เรียกเรื่อให้ต้นเรื่องเรื่องมันทำหน้าที่เต็มที่แล้วต้นอย่าเอาอะไรอีกเลยเรื่องโกรธลูกต้นฉันยังโกรธอยู่แต่ฉันแก้มันไว้คนละเรื่องกันดีเหมือนกันที่วันนี้ต้นกับฉันได้มาแลกกันถ้าลูกเติ้ลไปเป็นอะไรชาตินี้เติ้ลกับชาติก็ไม่ได้มาแลกกันหรอกไปเถอะกลับไปนั่งตาอย่ามากวนชาติชาติกำลังทำหน้าที่ของชาติบ้านนั่งรอข้างได้ครับนายก็รู้ไม่ใช่หรอว่าร่างกายมันสร้างเลือดใหม่ได้อะจะเอาเลือดเห็นแก่ตัวออกบ้างนะร่างกายจะได้สร้างเลือดใหม่ที่เห็นใจคนอื่นบ้างเฮ้ยเราสองคนไม่ต้องไปด้วยก็ได้นะเจ้านี่เขาก็มีหมดห่วงแล้วดูขอไปด้วยค่ะนายด้วยใช่ไหมผมขอตัวกลับก่อนดีกว่าครับพรุ่งนี้ผมมีสัมภาษณ์ตอนเช้าเอางั้นเหรอแต่ถ้าจะไปด้วยก็ได้นะแต่ถ้าไม่ก็กลับกับลุงน้อยก็ได้เดี๋ยวแกก็ต้องกลับก่อนอยู่ดีอ่ะตามใจนายนะนายจะไปไหนก็ไปแต่ถ้าการที่นายไปวันเนี้ยมันทำให้คนต้องตายต่อหน้าต่อตานายก็ไปจัดชีวิตเราด้วยเราเกลียดคนแข็งตัวอย่างนายถามอะไรหน่อยดิใช่สิลุงมาช่วยแจ็คมันทำไมอ่ะลุงไม่โกรธมันหรอมันทำให้ลูกลุงตายนี่โกรธสิทำไมจะไม่โกรธล่ะทุกวันนี้ก็ยังโกรธมันอยู่เลยเมื่อกลางวันก็ยังด่ามันอยู่เลยเอ้าแล้วลุงมาช่วยมันทำไมอ่ะลุงไม่ใช่คนขับเรือของโรงพยาบาลซะหน่อยเรือก็เรือของลุงคนมันกำลังจะตายชีวิตเขาขึ้นอยู่กับเราถ้าเราไม่รู้เนี่ยมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเรารู้แล้วเราไม่ช่วยลุงทำไม่ได้หรอกแต่การที่ลุงไปช่วยแจ็คเนี่ยลุงก็มีความหวังหวังอะไรอะลุง
ลูกลุงตายไปแล้วนี่ผมเชื่อว่าคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนกันได้เปลี่ยนจากคนดีเป็นคนเลวก็ได้เปลี่ยนจากคนเลวเป็นคนดีก็ได้ลุงหวังว่าถ้าไอ้แจ็คมันรอดมาได้มันอาจจะกลับตัวเป็นคนดีก็ได้ผมเชื่ออย่างนั้นนะตอนนี้ทำไมเรากลับมาคนเดียวปล่อยแฟนไว้อยู่บนฝั่งนั่นนะให้ห่วงเขาหรือไงหรือว่าทะเลาะกันมาเปล่าครับผมมีเลือดกรุ๊ปที่เขาต้องการหมายความว่าผมว่าชีวิตเราก็เป็นของเราเลือดของเราก็เป็นของเรามันเป็นสิทธิ์ของเราเราจะให้ใครหรือไม่ให้ใครก็ได้มันเป็นเรื่องของเราคนเดียวกลัวเข็มหรือเปล่าไม่ครับที่เราพูดก็ถูกของของเราสิทธิ์ของเราก็แบ่งปันให้คนอื่นก็ได้ถ้าเรามีพอเราก็แบ่งปันให้เขาบ้างเข้าใจไหมครับไปนั่งก่อนนะอีกไกลเลยกว่าจะถึงยืนอย่างนี้เมื่อยเปล่าๆไปนั่งให้สบายสบายใจขึ้นมาลูกฉันนี่ร้อนมากขณะนี้ผู้ป่วยเสียเลือดไปเป็นจำนวนมากเลยนะต้องการเลือดโดยด่วนหมอก็พยายามหาจากทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตนี่แหละยังไม่มีเลยไม่ทำเพื่อละพ่อก็ต้องพยายามติดต่อที่สภากาชาดนะแต่หมอไม่รับรองผลนะว่าจะได้ไม่ได้แล้วถ้าไม่มีเหลือลูกฉันเป็นไงมากมันนี่ร้อนไหมโมมันนี่ร้อนไหมถ้าไม่มีเลือดมีครับมีเรื่องกลุ่มนี้ลูกที่เกิดตรงนี้นั้นยังอยู่และยังอยู่เพื่อคอยรักษาจะรวมใจเข้ามาจะมีเพียงสัญญาในหัวใจ
้ยเอาเลือดออกบ้างก็ดีจากวันนี้สักหมื่นปีต้นไม้ที่พ่อปลูกต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่สืบสานและติดตามจากรอยที่พ่อตั้งใจเมื่อเราจะเทไปให้ต้นไม้ของพ่อยังงดงามดีใจนะที่นายมาทำไมถึงเปลี่ยนใจล่ะโม่ลูกฉันมันพลื้มมั้งตอนนี้คนไข้พ้นขีดอันตรายแล้วครับก็ไม่แบบนะโม่ก็พอคงอยากเห็นภาพแบบนี้มั้งเราให้เขามีความสุขแล้วก็มีความสุขต้องมึงเบื่อนะไม่ได้มองเห็นแสงมันยังไงดีแล้วที่อาร์ตไปสัมภาษณ์ชาวบ้านทุกคนคือพวกนั้นน่ะเขาเป็นบุคคลต้นแบบกันได้ทุกคนล่ะพี่เองก็ทำแค่หน้าที่ของหมอเท่านั้นเองถ้าทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองเนี่ยโลกนี้ก็ไม่ต้องการฮีโร่ใช่ไหมครับพี่หมอเรื่องหน้าที่ของเราเนี่ยในหลวงท่านเคยตรัสไว้แล้วล่ะแปลกนะอาร์ตหลายคนอยากได้ยินสิ่งที่ในหลวงพูดแต่ไม่ได้ฟังสิ่งที่ท่านพูดจริงๆได้ยินแต่ไม่ได้ฟังได้ยินแต่ไม่ได้ฟังบ่นอะไรเนี่ยแก่ๆจะขี้บ่นแบบนี้ปะเนี่ยอ๋อเรากำลังนึกถึงสิ่งที่หมอนินพูดอยู่ว่าคนเราอ่ะอยากได้ยินในหลวงพูดแต่ไม่เคยฟังว่าท่านพูดอะไรเข้าใจแล้วเดี๋ยวนี้พวกเราไปสนามบินเลยหรือเปล่าดูเนาะขามามารถทัวร์แต่ขากลับไปขึ้นเครื่องนี่มันเพราะนายประหยัดเลยนะออมเราไม่อยากโกหกเธออะคือแม่เราโอนค่าตั๋วเครื่องบินมาให้อะไม่แปลกใจเลยดีนะที่นายบอกเราถามจริงๆเหอะทำไมนายถึงมารับทำงานนี้อ่ะเพราะว่านิสัยนายดูไม่น่าจะรับทำงานแบบนี้
คือความจริงแล้วอะเราไม่ได้อาสามาทำเองหรอกพ่อเราบังคับมาแลกกับการที่เราได้ไปเที่ยวอเมริกากับเพื่อนๆ นะขอโทษนะที่โกหกเธอไม่เป็นไรหรอกจำไว้นะถ้าจะคบกับเราอะต้องพูดความจริงเพราะเราทนคนโกหกไม่ได้สัญญานะอืมสัญญาแต่ถ้านายจะโกหกเนี่ยก็ขอให้นายโกหกให้เราจับไม่ได้แล้วกันบังเอิญเปิดทีวีให้เสียงดังสักหน่อยออมวันนี้วันอะไรอ่ะวันที่5ธันวาคม256จำไว้ให้ดีนะเพราะเป็นวันที่นายสัญญากับเราแล้วพร้อมกันขอบใจโว้ยเมื่อกี้ยืนตรงนี้ไม่ได้ยินเสียงนายล่วงพูดเลยวันเกิดออมเราไปฟังพระราชดำรัสกันเราอยากรู้ว่าปีนี้ท่านจะตรัสอะไรให้เราฟังคำมั่นสัญญาไปสิประการต่างๆข้าพเจ้าขอแสดงสนองอ่อนและไม่ตีจิตดังนั้นด้วยใจจริงเช่นกันบ้านเมืองของเราเป็นสุขสืบมาช้านานเพราะเรามีความเอื้อแผ่นในชาติและต่างบำเพ็ญกรณีกิจตามหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกันเพื่อประโยชน์ความร่วมของชาติคนไทยทุกคนจึงควรจะตระหนักในข้อนี้ให้มากและตั้งใจประพฤติตัวปฏิบัติงานให้สมฐานะและหน้าที่เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมคือความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทยขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปโชคดีนะที่นายแค่เป็นลมไปพี่ว่านายกลับบ้านเถอะไม่มีใครว่านายหรอกในสนามรบอ่ะ
มันก็ลบกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมีนักข่าวก็ได้กลับไปกอดเมียที่บ้านอุ่นกว่าเยอะไม่รู้จะมาทำไมผมจะไปต่อครับหัวหน้านายจะไปทำไมที่นี่เป็นยังไงที่นั่นก็เป็นอย่างนี้แหละแค่ส่งข่าวพวกมันดูเอารูปที่นี่ส่งไปก็ได้มันนั่งกันอยู่ในออฟฟิศมันจะรู้อะไรวะอย่าโง่นักเลยผมมาทำหน้าที่ของผมและผมจะไม่เลี่ยงหน้าที่หน้าที่ของผมคือให้ส่วนรวมรู้ความจริงหน้าที่เหรอนั่นเราก็พูดเดียวกันพี่ก็ต้องทำหน้าที่ของพี่เหมือนกันไปความเมตตาเปี่ยมน้ำใจกรุณาความเสียสละกล้าหาญและภาคเพียรความอดทนและความรักอีกความสามัคคีความมุ่งมั่นความซื่อสัตย์สุจริต70ปีคนไทยเรามีแบบอย่างพระราชาผู้ชี้ทางสร้างชีวิตใหม่สิ่งสำคัญเหนืออื่นใดคือคนไทยต้องรักกันมาเติมฝันมาแบ่งปันฉันพี่น้องตั้งแต่นี้ไปคนไทยจะรักสามัคคีมาร่วมทำความดีตามรอยพระองค์ท่านมาร่วมกันสานต่อพระนมนำพระราชปานิธานจากหนึ่งเป็นแสนล้านเป็นข้าของแผ่นดินข้าของแผ่นดินตั้งแต่นี้ไปคนไทยจะรักสามัคคีจะรักสามัคคีมารวมทำความดีตามรอยพระองค์ท่านรอยพระองค์ท่านมารวมกันสานต่อคนน้อมนำพระราชปานิธานจากหนึ่งเป็นแสนล้านเป็นข้าของแผ่นดินข้าของแผ่นดินจากหนึ่งเป็นแสนล้านเป็นข้าแสนล้านเป็นค่าของแผ่นดิน